ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับนานาและอาจารย์นิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาเป็นประจำทุกวันจันทร์เนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไข่เจียวเนี่ยเป็นอาหารประจำชีวิตเลยเพราะว่าทานบ่อยคิดอะไรไม่ออกก็สั่งข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวแต่ทำไมเวลาเจียวเองอยากให้ไข่เจียวนุ่มหนาทำไม่ได้สักทีวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับการเจียวไข่ค่ะวิธีนี้เนี่ยรับรองเลยคุณผู้ชมว่าเจียวง่ายหนานุ่มแล้วก็อร่อยมากหลังจากเจียวไข่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะวันนี้นานาจะเอาไข่เจียวของเราเนี่ยมาทำเป็นแกงส้มด้วยล่ะรับรองเลยคุณว่าไข่เจียวกับแกงส้มเนี่ยจะเป็นเมนูที่รับประทานเสร็จแล้วอร่อยส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีเมนูบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อนมาฝากคุณผู้ชมน่ารับประทานทั้งสองเมนูมาดูวิธีการเจียวไข่ของนานาก่อนไข่เจียวของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาด้วยคุณเพราะนอกจากไข่แล้วเนี่ยนะนานาใส่วุ้นเส้นลงไปในไข่เจียวด้วยละอยากจะบอกว่าวุ้นเส้นเนี่ยใส่ลงไปในไข่เจียวเนี่ยนะจะทำให้ไข่เจียวของเราอร่อยขึ้นด้วยลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะไข่3ฟองผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปลาจากนั้นใส่วุ้นเส้นสับเป็นชิ้นเล็กๆลงไปหน่อยนิดเดียวพอคุณใส่ซ่อมตีวันนี้เนี่ยเราเจียวไข่ลงไปในหม้อด้ามค่ะด้วยความที่หม้อของเขาเป็นทรงลึกมันก็เลยจะบังคับไข่ของเราให้หนาได้เมื่อข้างนอกหนาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไข่สุกปุ๊บข้างในก็จะนุ่มแต่หลายคนบอกว่าเวลาหนาๆเนี่ยมันสุกยากมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงให้สุกง่ายน้ำมันร้อนเสร็จแล้วใส่ไข่เจียวของเราลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าขอบข้างนอกของเขาเริ่มสุกดันขอบนอกๆของเขาเข้าไปข้างในใช้ส้อมนี่แหละค่ะดันเข้าไปแบบนี้ข้างในไข่ของเราก็จะสุกละจากนั้นเราก็รอข้างนอกสุกแล้วเราก็พลิกด้านจากนั้นเราก็ค่อยพลิกเขานะคะดันเข้ามามุมหนึ่งอย่างนี้แล้วก็พลิกจัดทรงเขาหน่อยรอจนกระทั่งขอบของเขากรอบก็ยกลงได้เลยเนี่ยคุณก็จะได้ทรงไข่หนาแบบนี้แล้วข้างในนุ่มข้างนอกกรอบค่ะโอเคไข่เราได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาไข่ของเรานะคะพักใส่จานไว้ก่อนคุณจะได้ไข่หนาแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมาทำแกงส้มกันค่ะกุ้งเยอะๆเลยเน้นๆแกงส้มทั้งทีโหข้าวสวยร้อนๆน่ะจบเลยจริงๆเมนูนี้ทั้งแกงส้มทั้งไข่แล้วอยากจะบอกนะว่าไข่เจียวที่แช่อยู่ในแกงส้มคือมันดีมากนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูคอนดอกเกาหลีมาฝากกันค่ะวิธีทำเสียบไส้กรอกด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยเสียบมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นห่อด้วยแป้งโรตีสำเร็จรูปเตรียมไว้นำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกต่อด้วยนำลงคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำคอนดอกเกาหลีลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดคอนดอกเกาหลีลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะ
รับประทานคู่กับมัสตาร์ดและซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็อร่อยกับเมนูคอนดอกเกาหลีกันแล้วล่ะค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูไอติมกะทิไข่แข็งมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กะทิลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินเกลือหิมาลายันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นใส่ไข่แดงคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นใส่วิปปิ้งครีมตีฟูตะล่อมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะนำออกมาใส่ไข่แดงแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับไข่แดงมะพร้าวอ่อนงาขาวคั่วและอัลมอนด์อบหั่นเต๋าคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ